ลูกจ้างกว่า1,000 คนขององค์การค้าของสกสคถูกบอกเลิกจ้างกระทันหันค่ะเหตุผลที่พวกเขาได้รับคือการอ้างว่าขาดทุนสะสมมานานถึง15 ปีแต่การบอกเลิกจ้างนั้นไม่มีล่วงหน้าค่ะลูกจ้างหลายคนอยู่ในภาวะช็อกบางคนเป็นลมล้มทั้งยืนค่ะทันทีที่พนักงานองค์การค้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์การค้าของสกสคถูกประกาศรายชื่อว่าเป็น1 ในพนักงาน961 คนที่ถูกเลิกจ้างนะคะหลายอารมณ์เกิดขึ้นในวันนี้ทันทีค่ะบางคนไม่พอใจบางคนเสียใจบางคนเป็นลมหลังจากรู้ว่าเป็นคนที่ถูกเลิกจ้างนะคะในครั้งนี้หลายๆคนยืนยันว่าไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้พนักงานได้รู้ตัวมาก่อนในประกาศระบุว่าองค์การค้าของสกสคประสบภาวะขาดทุนมาเป็นระยะเวลากว่า15 ปีค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนให้สอดคล้องกับภารกิจทีมข่าวไปพบกับ1 ใน 900 กว่าคนที่ถูกเลิกจ้างในวันนี้ค่ะนายเจริญพรเอี่ยมมงคลศิลป์เขาเป็นพนักงานฝ่ายคลังสินค้าองค์การคลังสินค้าสกสคเป็น1 ในพนักงานที่ถูกเลิกจ้างนะคะบอกว่าทำงานมา30 ปีตกใจพอมีรายชื่อว่าถูกเลิกจ้างก่อนหน้านี้ผู้บริหารไม่เคยบอกกับพนักงานว่าจะมีการเลิกจ้างเกิดขึ้นเขากู้เงินมา2 ล้านกว่าบาททุกเดือนก็จะถูกหักไป10,000 กว่าบาทวันนี้ตั้งตัวไม่ทันว่าจะดูแลครอบครัวต่อไปอย่างไรเขาทำงานคนเดียวค่ะภรรยาเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานยังมีลูกอีก2 คนที่ต้องเรียนหนังสือเขากำลังกังวลว่าต่อจากนี้ไปครอบครัวจะอยู่ยังไงค่ะนะครับคือตอนนี้ที่หาว่าแบบพอประกาศว่าจะไปหางานใหม่ทันไหมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ทันแน่นอนไม่ได้ตั้งตัวด้วยแล้วก็ไม่คิดที่เขาจะทำแบบนี้ด้วยซ้ำคนเป็นผู้ดูแลนี้แล้วมันไม่น่าที่จะทำกับเจ้าหน้าที่แบบนี้เขาไม่ได้ประกาศเขาแจ้งก่อนพี่ไหมว่าไม่มีไปแจ้งว่าเออจะทำการยุบแล้วนะไม่มีมีมาถึงก็นี่เลยวันนี้พี่ถึงข้าววันนี้เลยใช่แล้วเงินตัวเชิญต่างๆเขาก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะเขายังไม่พูดถึงยังไม่เห็นก็พูดแล้วเงินชดเชยอะไรยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยตามประกาศการเลิกจ้างนะคะทั้ง961คนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะซึ่งการเลิกจ้างจะไปมีผลในวันที่1 สิงหาคมนี้นะคะแต่ทางสหภาพแรงงานเตรียมจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการอะไรได้บ้างภายในวันที่2 กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้ธันวาคมปี2562ค่ะองค์การค้าของสกสคเคยมีประกาศเลิกจ้างพนักงาน227คนมาแล้วเหตุผลเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมและในครั้งนั้นยังคงเป็นข้อผิดพลาดระหว่างองค์การกับพนักงานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะมีคำที่แจ้งเพิ่มเติมมาจากนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าหนักใจที่ต้องมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานของสกสคเนื่องจากผลประกอบการขาดทุนมาติดต่อกัน15 ปีปัจจุบันสกสคนั้นมีหนี้มากกว่า 7,000 ล้านบาทนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยคิดว่าพนักงานที่ผ่านการประเมิน74คนก็คือคนที่ยังเหลืออยู่ทำงานจาก1,000 กว่าคนน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรเพราะว่าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่วนพนักงานที่ถูกเลิกจ้างก็จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานรายละ 1-4 ล้านบาทขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนโดยวันที่3กรกฎาคมนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การการค้าของสกสคเป็นวาระพิเศษเพื่อขออนุมัติงบประมาณสำรองจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างรายละ 1-2 แสนบาทก่อนและจะได้ครบจำนวนในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างตามประกาศคือในมุมมองของพนักงานก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณเตือนแต่ถ้าถามว่าองค์กรได้แจ้งก่อนหรือไม่ถ้านับจากวันที่จะมีผลคือ1สิงหาคมการประกาศตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนก็ถือว่าได้แจ้งก่อนนะครับเพียงแต่พนักงานอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันช็อกจริงๆพนักงาน1,000 กว่าคนนะเลิกจ้างไป900 กว่าแล้วแต่ละคนก็ทำงานกันมานมนานหลาย10 ปีไม่ทันที่จะได้ตั้งตัวนะครับ